แล้วคราวนี้ก็ไม่มีแดนเข้าแล้วก็เลยให้เข้าแดน5แดนเดียวกับปะแต่ผมมาไปไหนไม่ได้แล้วผมเขาเอารถวีลแชร์มาให้ผมนั่งแล้วก็เข็นผมอ่ะเข็นผมทั้งวีลแชร์งั้นอ่ะขาแตะพื้นเนี่ยแบบว่ากระตุกเลยครับนี่ท่าเลยไหมใช่ครับงานนั้นแบบว่าผมก็ไม่คิดว่าจะรอดมาเหมือนกันรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะเหยียบพื้นวันแรกแล้วก็โดนได้ย้ายไปอยู่แดนเดียวกับบางวานเลยโอ้โหแล้วก็ไปเจอกับบางวานใช่คราวนี้เรื่องเกิดเลยรวมตัวกันเรื่องเกิดเอาแล้วนะครับก็คือตอนแรกก็แยกกันอ่ะก็จะไม่มีอะไรอยู่แล้วใช่สุดท้ายสถานการณ์ต้องไปให้อยู่รวมกันอีกแล้วใช่ครับก็จะเกิดเหตุการณ์เนี่ยนะใช่ตอนแรกผมไม่รู้ว่าย้ายมา7คนคิดว่าย้ายมา6คนแต่ที่ไหนได้พอตอนหลังมาเจอป่าป่าบอกว่าตอนที่พวกผมย้ายมาเนี่ยป่าโดนจับตัวไว้ที่นั่นโดนกักตัวไว้ก่อนไว้โดนกระทืบแล้วเหมือนกับตอนป่ามาเนี่ยเดินแบบว่าแผลเต็มตัวมาเลยยับมาเลยใช่ไหมใช่ยับเหมือนสาเหตุจากผมน้ำลายใส่เขานี่นะฮะโอ้โหบอกรู้สึกว่าจะโดนแยกแดนไปแดนอยู่แดน5คนเดียวโอ้โหนี่นะบางปะไม่น่ามีชีวิตรอดมาได้นะเอาไว้นะทีนี้ต่อพอเข้าไปเจอบางวานแล้วนี่โอ้คราวนี้พอย้ายขนของขึ้นไปเจอบางวานพวกผมก็ตะโกนเรียกบางวานพวกผมมาก็คืออยู่ซอยเหมือนกันใช่ก็ขึ้นไปขังซอยรวมกันคราวนี้ก็เฮฮากันเลยพอย้ายรวมกันก็คิดอยู่แล้วช้าเร็วปัญหาเกิดแน่นอนผมว่าผมคิดภาพบางวานได้เลยนะบางวานกลุ่มขมับเลยไอ้เหี้ยมาอีกแล้วใช่แล้วเลยคราวนี้ก็อยู่แบบปกติน่าจะเป็นเดือนนะครับครับก็ลงพอลงตอนนั้นก็ไปรวมกับบ้านโป่งกอล์ฟบอลมะเกลือเล่าอันนั้นคือสถานการณ์ที่กอล์ฟบอลมะเกลือยืนอยู่ในจุดเขานะฮะแต่เหตุการณ์ต่อไปนี้นะฮะก็คือว่าเราจะมามองในมุมของวันนั้นนะที่บอยพาราดอนยืนอยู่ตรงไหนนะและเหตุเกิดเนี่ยบอยพาราดอนเป็นยังไงบ้างนะก็คือใช้ชีวิตปกติครับผมซึ่งตอนนั้นในบ้านพวกผมอ่ะก็คือจะอยู่ใต้บันไดทำอะไรก็จะไม่มีคนเห็นเราใต้นั้นอ่ะก็คือแบบนั่งกันอยู่ตรงนั้นแล้วก็กองงานก็คืออยู่ตรงนั้นเป็นกองงานพับกล่องเคฟซีพวกผมก็นั่งพับกันเล่นๆบางวันก็เสร็จไม่เสร็จบ้างอะไรก็พับกันเรื่อยเปื่อยจนมันก็เริ่มมีเรื่องบ่อยขึ้นยาเข้าอะไรเข้าอะไรประมาณนี้เริ่มมีผลประโยชน์อะไรต่างๆเข้ามาแล้วหลังๆมาก็พออยู่ไปเรื่อยๆคือชุดพวกกรุงเทพส่วนมากไปที่ไหนคนก็จะมองว่าแบบว่ามาดเยอะฟอร์มเยอะอะไรเงี้ยชอบดื้อกับเจ้าหน้าที่อะไรประมาณนี้ซาเวียใช่แล้วแบบว่าเหมือนแบบมีคนปั่นด้วยแหละเพราะว่าเนี่ยดูดิพวกมึงเจ้าถิ่นยังนั่งทำงานกันอยู่เลยพวกนี้มันไม่ทำงานแล้วดูมันแต่งตรงแต่งตัวอย่างออกไปเยี่ยมญาติเนี่ยคนที่นั่นก็จะใส่ชุดหลวงซึ่งพวกผมจะไม่ใส่จะใส่กางเกงยีนแล้วก็ใส่เสื้อสีฟ้าให้เหมือนกันแค่นั้นบางทีก็คอปกบางทีก็คอกลมซึ่งแบบเขาก็มองว่าทำเกินหน้าเกินตาแบบว่าอะไรประมาณนี้คนก็เริ่มแบบว่าไม่ค่อยชอบแต่เขาก็ไม่อะไรนะคราวนี้ก็มีหนุ่มอํานวยมีเรื่องไปแทงกับเด็กถิ่นที่นั่นแหละไปแทงบนกองงานแล้วหนุ่มอํานวยก็โดนย้ายคนเดียวซึ่งพวกผมไม่รู้เรื่องว่าหนุ่มมีเรื่องหนุ่มแทงเสร็จก็โดนจับย้ายไปแดน4คราวนี้ก็ยิ่งสร้างความไม่พอใจให้แบบว่าเจ้าถิ่นเริ่มสะสมแล้วใช่เริ่มสะสมไปเรื่อยๆสักพักนึงอ่ะบางวานได้ข่าวว่าจะมีการเอาลูกน้องของเจ้าหน้าที่คนนี้ย้ายแดนเข้ามาเก็บพวกผมซึ่งเป็นหัวเรือเพราะว่าตอนนี้ที่นั่นไม่มีหัวเรือบังก็เลยคุยกับพวกผมพวกที่เหลือว่าถ้าก้าวขาพ้นประตูแดนเข้ามาพวกเราต้องแทงเลยเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นก็ปล่อยให้เขามาเตรียมตัวอะไรเสร็จรวมตัวเราเสร็จครับแล้วก็เหมือนกับว่าข่าวพวกเราก็รั่วไปเข้าทางนั้นพี่เลี้ยงอะไรขึ้นมาบอกว่าเนี่ยไอ้ชุดนั้นน่ะย้ายมาแล้วนะซึ่งย้ายมาตอนที่พวกผมขึ้นขังแล้วพวกผมทำอะไรไม่ได้แล้วครับพวกผมก็ยังไม่คิดอะไรตอนนั้นก็อ้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยว่ากันเช้าตื่นขึ้นมาโยธาเรือนนอนก็ขึ้นมาขายห้องห้องเนี่ยในบ้านพวกผมนี่ก็คือจะนอนห้องนึงแล้วก็ของบางวานเนี่ยในบ้านเหมือนกันก็จะนอนอีกห้องนึงแล้วการขายประตูเนี่ยมันต้องขายเรียงห้องคราวนี้ถึงห้องผมไม่ขายเว้นไว้แล้วไปขายอีกห้องนึงขายไปเรื่อยๆขายไปเรื่อยๆพอไปถึงห้องบางวานไม่ยอมขายอีกเว้นไว้อีกเว้นไว้อีกขายจนหมดแล้วคราวนี้ก็ถึงวนขึ้นมาขายห้องผมกับห้องบางวานซึ่งผมนอนกับโจ๊กในสิ่งที่เขาทำแบบนั้นน่ะพวกเราเนี่ยที่อยู่ในห้องที่ยังไม่ได้เปิดเรามีการเอะใจยังหรือว่ามีการคิดอะไรได้ไหมหรือว่ามีความแปลกใจอะไรไหมตอนนั้นยังไม่เอะใจครับยังไม่คิดตอนนั้นคือจริงๆคือยังไม่เอะใจเลยว่าจะแบบว่าเป็นการวางงานอะไรแบบ
พอลงไปเนี่ยพวกเราก็ต้องมีเรื่องวันนี้แน่นอนเพราะชุดนั้นเข้ามาแล้วพอเดินถึงข้างล่างปุ๊บพวกนั้นก็คือล้อมบ้านหมดแล้วก็คือว่าเหมือนเขาเตรียมการเนี่ยรอเราเนี่ยสองห้องเนี้ยลงไปแล้วนะพอลงไปปุ๊บแล้วคราวนี้พวกเหล็กอะไรพวกผมอ่ะก็ซ่อนอยู่ตรงแถวที่ผมอยู่นั่นแหละแต่ละคนก็หยิบเหล็กหมดเลยโจ๊กบังอะไรเนี่ยหยิบเหล็กกันหมดละอันละอันโดดลงคือวิ่งไล่ต้อนไล่ต้อนไปเลยถอยไปเรื่อยๆจนไปชนประตูแดนเขาก็เขย่าประตูเหมือนจะให้เปิดอ่ะจนแบบว่าพวกเราล้อมหมดแล้วคือไปไหนไม่ได้แล้วอ่ะก็มีเสียงคนตะโกนขึ้นมาเลยลาดลีผมก็เลยหันไปลองมองรอบๆจากคนที่แบบว่าเขาอยู่ของเขาปกติคราวนี้เขาวิ่งเข้ามาเลยโอ้โหผมก็เลยเตรียมตัวแล้วไม่รู้จะแทงใครแล้วคราวนี้มาแบบล้อหมดผมหันมาอีกทีแม็กกองครับโดนตีสลบไปแล้วแล้วคราวนี้ผมก็แทงไปด้วยแล้วก็ถอยไปด้วยผมก็กันจนผมอะไปสุดตรงหน้าประตูแดนแทนพวกนี้โดนล้อมก็สุดแล้วหันมาเหลือประมาณ 4-5 คนก็จะมีลูกเปตองลอยมาเลยผมก็หลบก็คือผมแหงไปข้างๆคือล่วงไปทีละคนแล้วก็มีบอยกลุ่มแก้วโดนเปตองเควี้ยงเนี่ยครับสลบลูกเปตองเหล็กนะเหล็กทั้งลูกใช่ครับสลบเลยแล้วก็คราวนี้ปุ๊บพวกนั้นก็คือเข้ามาไม่ถึงผมก็คือผมแทงอยู่เนี้ยครับผมแทงแล้วคราวนี้สักพักนึงเหมือนมีไม้อะไรมากระแทกผมอ่ะผมก็เลยหันไปมองไม้เกี่ยสนามเปตองยาวๆอ๋อแล้วก็ที่มันขวางเป็นตัวทีเงี้ยเหมือนเป็นตัวทีนะเป็นคาดเวลาเขี่ยหินเขี่ยหินเขี่ยดินแล้วเขาก็มากระแทกผมให้ห่างจากพวกเขาไม่ให้แทงเขาโดนอ่ะพอกระแทกผมปุ๊บผมก็ถอยผมก็กันหน้าผมไว้ก่อนครับตีพวกเขาเนี่ยผมก็เลือดเต็มเลยก็โดนตรงนี้แล้วก็มาโดนไม้อีกมือผมก็แบบไม่ไหวแล้วก็คือว่ามาแบบว่าทุกอย่างแล้วทั้งไม้ทั้งเหล็กทั้งมือผมข้างเนี้ยผมห้อยแล้วแล้วก็เหลือมือข้างเดียวจนแบบพอแทงปุ๊บอ่ะโดนตีโอ้โหตีจนเหล็กร่วงเหล็กร่วงตีไล่ทีละอย่างตีแบบว่าให้เหล็กเราหลุดพอเราไม่มีอะไรปุ๊บคราวนี้ก็ตีให้จนเรากองอยู่ตรงนั้นโอ้โหพอผมกองอยู่ตรงนั้นปุ๊บผมก็ฟุบคว่ำหน้าโดนละม่อมเลยใช่ผมกลัวโดนหน้าผมก็คว่ำหน้าแล้วก็ตีหลังผมแล้วคราวนี้เอกบางแสนปัญญาการสมเพียรครับที่ย้ายมาด้วยกันจากที่แดน6เห็นผมแย่แล้วอ่ะเอกบางแสนกระโดดทับผมไว้อ่ะเขาโดนแทนการที่แกกระโดดครับไปฝางเนี่ยโดนตีแทนเราเนี่ยคือสภาพบอยประดอนนี่ต้องเละจริงๆนะครับเขาน่าจะมองว่าบอยไม่ไหวแล้วอ่ะถูกมั้ยฮะใช่ครับโอ้โหตอนนั้นผมได้สติแต่ผมไม่รู้ว่าอะไรทับผมหนักๆผ่านไปแบบนานมากผมก็ไม่รู้ทั้งบังทั้งโจ๊กทั้งก๊อปไปไหนเป็นยังไงบ้างใช่ตอนนั้นคือเราคิดอย่างเดียวว่ากูจะรอดมั้ยเพราะว่าทางนู้นน่ะยังไม่หยุดยังตีอยู่นั่นน่ะจนผ่านไปหลายนาทีเลยอ่ะออดดังขึ้นเลยว้าวแล้วก็มีเสียงเจ้าหน้าที่พูดมาว่าพอแล้วพอได้แล้วประมาณนี้ครับก็คราวนี้ก็พอแล้วก็มีพวกคนที่นั่นน่ะเข็นรถเหมือนรถเข็นข้าวหมูข้าวอันเนี้ยข้าวผู้ต้องขังมาเข็นมาจอดปุ๊บแล้วจับพวกผมมาโยนขึ้นรถโอ้โหทับกัน 2-3 คนอย่างนั้นเลยนะใช่ครับแล้วก็เข็นผมมาออกคบทั้งรถไอ้เนี่ยก็เข็นผมไปที่พบปุ๊บผมก็ไปไหนไม่ได้เลยผมคือไอ้นี่หมดเลยเขาโดนตีไล่ข้อมาหมดใช่ใช่ตีหมดแขนนี่ยกแขนทุกวันนี้ผมเนี่ยหุบได้ประมาณแค่นี้ก็พอผมออกไปข้างนอกสักพักนึงก็ทยอยเดินกันออกมาทยอยเดินออกมาบังก็ออกมาเลือดมาแต่ละคนทีนี้เริ่มเห็นกันแล้วเราเริ่มแบบว่าสักพักก็นั่งแบบว่านั่งหัวเราะกันว่าโอ้แม่งมาเยอะแบบว่าไม่ไหวนั่งหัวเราะกันว่าโอ้ไม่ไหวเอาแม่งไม่ไหวจริงแม่งเยอะจัดแต่ว่านั่งคุยยังนั่งยิ้มกันแบบจะลืมเจ็บไปพักนึงแล้วคราวนี้ก็ไม่มีแดนเข้าแล้วก็เลยให้เข้าแดน5แดนเดียวกับปะแต่ผมมาไปไหนไม่ได้แล้วผมเขาเอารถวีลแชร์มาให้ผมนั่งโอ้โหแล้วก็เข็นผมอะเข็นผมทั้งวีลแชร์งั้นอะขาแตะพื้นเนี่ยแบบว่ากระตุกเลยครับนี่ท่าเลยไหมใช่ครับงานนั้นแบบว่าผมก็ไม่คิดว่าจะรอดมาเหมือนกันไม่แปลกใจนะที่วันนั้นถึงคิดว่ากูจะรอดไหมเนี่ยใช่ครับนี่นะถ้าใครได้ฟังและนึกภาพตามอะคือจะเห็นภาพเลยนะในการเล่าว่าโอ้โหมันเป็นถึงขนาดนั้นเหตุการณ์แบบนี้ผมบอกว่าจะมีสักกี่คนนะอาจจะบางคนเนี่ยถ้าใจไม่ดีหรือว่าไม่มีสติในการป้องกันตัวเสียชีวิตนะฮะงานนี้นะครับแล้วไงต่อครับพอเหตุการณ์จากวันนั้นแล้วตอนเดินห้าไปเจอป่าป่าเห็นบางแบบว่าบางป่าน้ำตาไหลขอเชิญแขกรับเชิญพิเศษเราเลยดีกว่าขอเชิญบางป่ามานั่งคุยกับเราหน่อยนะฮะนี่นะอยู่ในเหตุการณ์สถานการณ์ในวันนั้นด้วยนะที่เอาบางป่ามาเนี่ยนะอยากจะถามว่าวันที่เกิดเหตุบางป่าร้องไห้เพราะอะไรฮะคือว่าผมอะอยู่เขามากันใช่ป่ะแล้วแบบว่าเราช่วยเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยว่าแล้วแบบเห็นสภาพแบบเขาไม่เคยโดนกันอย่างขนาดนี้เห็นปุ๊บเขามีหมอนมาบางวานอ๋อบางวานมีหมอนมาแล้วแบบเย็บนะบอยพาดองก็แย่มาเลยผมเราช่วยอะไรไม่ได้แล้วแบบแล้วผมแบบว่าน้ำตาไหลง่ายอะไรอย่างเงี้ยว่าแต่คนรักเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขารอผมมายาวเลยว่าป่าเจ้าน้ำตา
ขี้น้อยใจก็คือว่าวันนั้นน่ะสรุปง่ายๆเลยวันที่ร้องไห้คือว่าเราเห็นเห็นสภาพพี่ชายเพื่อนที่เรารักนะอย่างบางวานเนี่ยเป็นพี่ชายที่เราเคารพนับถือมานานแล้วนะเป็นญาติด้วยเป็นญาติด้วยนะโดนมาแบบนั้นกับสภาพเพื่อนเราแต่ละคนโดนแบบสภาพเละมาเลยคือเห็นสภาพนั้นคือน้ำตามันไหลออกมาเองไหลออกมาเองเลยครับโอ้โหนะขอบคุณมากครับผมขอบคุณบางป่ามากนะที่เป็นแขกรับเชิญเราคือว่าเราไปแก้ไม่ได้อยู่แล้วแผลอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเข้าแดนนั้นไปอ่ะพวกนั้นอ่ะคือเขาได้ใจอยู่แล้วแล้วไหนจะเจ้าหน้าที่อีกพวกเรารอย้ายแน่นอนแต่ก็จะมีแม็กแม่กองอ่ะเขาเอาเข้ามานอนในห้องแล้วก็เลยแบบโหยหัวหน้าเสียงโอ้ซึ่งพวกผมก็นั่งดูอ่ะแม็กเนี่ยรุ่นน้องแต่คือว่าเรียกว่าเพื่อนเลยก็ได้ใช่แล้วเราไปเห็นแบบว่าแม่งเป็นสภาพนี้มันจะรอดหรือเปล่าเลยโหยหัวเลยใช่โหยหัวในห้องในการที่เจ็บพิษบาดแผลใช่ไหมแต่เขาก็ยังไม่รู้สึกตัวนะแต่เขาก็ไม่ทำการรักษาก็เอาเข้ามาแดนปกติเลยใช่แล้วก็ส่วนบอยกลุ่มแก้วออกโรงพยาบาลนอกน่าจะเป็นอาทิตย์มั้งกว่าจะฟื้นลูกผมก็ลุ้นกันอยู่ว่าจะฟื้นหรือเปล่าครับเขาโดนลูกแต่ตอมก็คือเป็นเจ้าชานิชาอยู่ตอนนั้นถูกไหมฮะใช่แล้วตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยนะว่าเขาเป็นไงบ้างตอนนี้ออกมาแล้วครับเพื่อนในเฟซก็โล่งอกนะฮะโอ้แล้วเอกบางแสนเอกบางแสนก็ค่อมออกมาแล้วครับตอนนี้บวชพระอยู่ที่ชลบุรีครับโอ้โหเนี่ยนะขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับนะผมน่าจะนะผมก็จะตามไปนะจะถามความรู้สึกในการที่แบบว่ากระโดดไปวันนั้นนะฮะโอ้โหทีนี้ก็ขังอยู่ที่นั่นเพื่อรอย้ายก็มีแม็กมีขาววัฒน์เสน่ห์อะไรเนี่ยที่ย้ายข้ามเขาบินบางวานย้ายของไผ่คือย้ายคนละที่อ่ะหนุ่มอำนวยก็ย้ายส่วนผมย้ายไปเรือนจำจังหวัดตราดโอ้โหนี่นะฮะไปไกลถึงเรือนจำจังหวัดตราดเลยนะครับย้ายข้ามภาคไปนู่นเลยคนเดียวด้วยใช่โอ้โหแล้วตอนนั้นคือเราสภาพปกติยังฮะก็คือหายดียังใช่หายดีแล้วแต่มือเดินได้แล้วไม่ต้องใช้วีลแชร์แล้วนั้นก็คือปกติแล้วความคิดเราเป็นไงฮะเรารู้แล้วใช่ไหมว่าเราต้องไปเดินจำจังหวัดตราดคือไม่รู้ครับพอขึ้นรถเนี่ยไม่รู้เลยผมถามว่าพี่ผมย้ายไปไหนครับเขาก็ไม่บอกเขาบอกเออไปเถอะเดี๋ยวมึงก็รู้ส่วนมากเลยเขาจะบอกเออไปเถอะเดี๋ยวมึงก็รู้เดี๋ยวถึงเดี๋ยวก็รู้อะไรประมาณนี้แล้วตอนนั้นระยะเหลืออีกปีที่เราตอนนั้นน่าจะเหลืออีกประมาณ4ปีมั้งเพราะผมออกไปต่อคดีนึงมาแล้วคดีปล้นอีกปล้นนึงมีมาอีกปล้นนึงหลังจาก9ปีไปแล้วนะตัดสินมาอีก9ปีอีก9ปีโอ้โหก็ผมเหลืออีกประมาณ5ปีเพราะเอามารวมกันแล้วครับในระหว่างขึ้นรถอะผมก็ไม่รู้นะผมเห็นเขาขับพามาทางพระราม2ผมก็เฮ้ยได้กลับบ้านหรือเปล่าวะคลองเปรมหรืออาจจะคุกในกรุงเทพนี่เราคือจำเส้นทางได้ว่ากรุงเทพนี่ว่าใช่ครับสักพักนึงมอเตอร์เวย์บางนาอะไรนี่ผมเฮ้ยไม่ใช่แล้วไปชลบุรีสักแป๊บเลี้ยวไปทางระยองผมเฮ้ยไม่ใช่แล้วสักพักนึงก็ไปทางจันก็ยังไม่จอดอีกยังไม่จอดอีกไปเรือนจำจังหวัดตราดโอ้โหสุดท้ายจบที่ตราดเป็นไงฮะความรู้สึกแรกหุยความรู้สึกแรกก็คือเหมือนเดิมมีโจทย์อยู่ที่นี่หรือเปล่าความที่แบบว่าพวกเกเรนะความคิดแรกเลยนะที่การที่ย้ายบ้านใหม่ไปเนี่ยจะคิดอย่างเดียวเลยกูมีโจทย์ที่กูเคยทำไว้หรือเปล่าใช่ครับทีนี้เราก็ต้องเข้าแล้วนะไปถึงนั่นถูกปะเราก็เข้าพอเข้าปุ๊บเราก็ใส่ตัวด้วยไหมใช่ครับใส่ตัวครับพอเข้าไปปุ๊บเขาก็ทำประวัติทำอะไรปุ๊บเขาก็ให้ผมไปขังซอยผมขังซอยแล้วที่นั่นเป็นเรือนจำไม่ได้ใหญ่มากครับพอขังปุ๊บผมก็คิดแล้วจะบิดออกจากที่เรือนจำนี้ยังไงซึ่งมันไกลบ้านผมมากแม่เมอก็น่าจะมาเยี่ยมไม่ได้มีความคิดอย่างนี้ทุกเรือนจำเลยนะเวลาที่ไปสักพักนึงอยู่ไปประมาณอาทิตย์นึงมีย้ายมาแล้วพวกอิทธิพลเกเรอย่างผมเนี่ยย้ายมาคนเดียวเพื่อนย้ายมาจากไหนบอกว่าย้ายมาจากพิษณุโลกย้ายมาคนเดียวเหมือนกันชื่อเล็กสุภเกียรติปกปิดเล็กระยองก็มาอยู่กับผมคุยกันสักพักนึงคือตอนนั้นเราขังอยู่ใช่เขาก็มาขังเหมือนกันกับคุยต้องย้ายนะเพื่อนต้องหาเรื่องบิดย้ายแน่นอนอยู่ไปประมาณอาทิตย์นึงเด็กปทุมย้ายมาคนนึงแต่ย้ายมาจากทองผาภูมิย้ายมาคนเดียวเหมือนกันก็คือก็เท่ากับมี3คนแล้วที่ชุดเกเรที่เวียนเรือนจำก็คุยกันแล้วเพราะแต่ละคนก็ไม่อยากอยู่แล้วแต่ละคนก็แบบเคยผ่านเขาบินกันมาหมดเจ้าหน้าที่ก็ไม่ให้ย้ายก็คุยก็ไม่ให้ย้ายคราวนี้ก็ต้องลงที่นั่นมันจะมีซอยอยู่ซอยนึงมันซอยขังเด็กพื้นที่แต่ขังนานมากมันชื่อแสบฮาริสแซอึ้งเด็กพื้นที่ไอ้นี่ก็แสบเกที่นั่นนะครับพอผมไปปุ๊บไอ้นี่ก็แบบเหมือนให้คนมาคุยว่าเฮ้ยเพื่อนเคยอยู่วัยหนุ่มมาเหรอเคยย้ายมาเกเรเหรอประมาณนี้บอกว่านี่มันก็บอกว่ามันไม่อยากอยู่มันอยากย้ายเรือนจำเพราะมันขังแบบว่าขังมันยาวผมก็เอาดิมีวันนึงก็แสบเนี่ยแหกซอยลงมาเลยแล้วก็เดินไปที่สนามเพราะตรงนั้นมันจะมีแดนเรือนนอนเขาจะกั้นประตูเหล็กไว้คือเรือนจำตราดเนี่ยมันเป็นเรือนจำรวมเลยไหมฮะใช่ครับไม่มีแดนไม่มีแดนครับไม่มีอ๋อเป็นเรือนจำนี่อยู่ว่าลานโล่งเลยนะใช่ครับก็มีเรือนนอนใช่มีแดนเรือนนอน เรือนนอนปุ๊บก็มีประตูกั้นครับพอมันแหกซอยลงมาปุ๊บมันก็เดินไปตรงหมวดควบคุมพอเดินหมวดควบคุมพวกนายก็ประกาศใ
พวกนักโทษที่ไม่เกี่ยวข้องอ่ะเข้ามาในแดนเรือนนอนคราวนี้ไอ้ตรงนั้นอ่ะก็เหลือแต่แสบแล้วก็พวกที่อยู่บนซอยด้วยกันกับแสบประมาณ 5-6 คนก็คือจะประท้วงกับนายผมก็เลยดูแล้วว่าถ้าประท้วงกันแค่นี้เดี๋ยวมันต้องโดนเก็บแน่โดนนายไอ้นี่แน่คือไปไม่รอดแน่ในความคิดเราใช่ผมเล็กดิ้งก็เลยอ้าวเฮ้ยเพื่อนไปดีกว่าไปช่วยพวกมันกันไปด้วยกันเลยเพราะไหนมันก็อยากย้ายเราก็อยากย้ายก็ลุยเลยพวกผมก็เดินไปเลยแล้วก็ผมก็เลยบอกไหนใครอยากย้ายไม่อยากอยู่ออกมาเลยก็มีออกเด็กถิ่นก็ออกมาด้วยนะก็ไปด้วยกันออกมาด้วยกันประมาณกี่คนนะพอสุดท้ายแล้วที่เราเข้าข้าว30-40นะครับโอ้โหได้ผลนะจนแบบว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่คุยครับแต่ที่นั่นน่ะจะมีนักโทษเหมือนกันน่ะคนนึงที่เขาเรียกกันว่านสิงคนที่นั่นคือว่าเกรงใจเจ้าหน้าที่ก็เกรงใจเขาก็เลยเดินมาคุยกับพวกผมบอกว่าเอ้าพวกเองอ่ะต้องการอะไรบอกมาเลยพวกผมก็เลยบอกว่าอยากย้ายเรือนจำถ้ามาบีบอย่างนี้พวกผมอยู่ไม่ได้หรอกนสิงเขาก็เลยคุยกับทางนั้นพอคุยกับทางนั้นเสร็จปุ๊บเขาก็บอกเออโอเคได้แล้วพวกผมก็เลยต่อรองว่าเนี่ยต้องยุบห้องอ่ะให้พวกผมห้องนึงเพื่อให้พวกผมไปอยู่รวมกันเพราะเขาขังพวกผมแน่นอนเขาก็ยอมให้พวกผมขังในห้องนึงต้มน้ำอะไรกินจากปกติเขาไม่ให้ต้มน้ำข้างบนครับพวกผมก็ต้มน้ำต่อไฟดูทีวีกันทั้งวันทั้งคืนขังไปเรื่อยๆจนเขาทยอยย้ายกันหมดมีผมมีเล็กมีดิ้ง3คนที่ย้ายข้ามภาคมาไม่ได้ย้ายผมไม่ได้ย้ายปุ๊บตอนหลังๆผมเริ่มจะไม่ไหวแล้วไงแบบว่าเฮ้ยแม่งจะขังแบบว่าแกล้งแบบน่าจะมา6เดือนได้แล้วตอนนั้นน่ะก็เลยแบบว่าคุยกับหัวหน้าแดนบอกว่าทําไมไม่เอาพวกผมย้ายสักทีถ้าไม่เอาพวกผมย้ายพวกนี้พวกผมขอลงนะพวกผมก็กะลงไปแล้วไปก่อเหตุอีกแต่เค้าอ่ะรู้เค้าเลยบอกว่าหัวหน้าอยากเอาเองย้ายตั้งแต่แรกกันแล้ว3คนเองอ่ะแต่พวกเองอ่ะ3คนเนี้ยเป็นคําสั่งอธิบดีย้ายสั่งย้ายข้ามภาคมาซึ่งไม่มีเจ้าหน้าที่คนอื่นไปเซ็นทับเอาย้ายกลับหรือย้ายไปที่อื่นได้โอ้โหก็คือต้องรออธิบดีเซ็นอย่างเดียวเขาบอกก็คือคนๆเดิมคนๆเดียวนะที่เซ็นเอาผู้เองมาเนี่ยเขาก็ต้องเป็นคนเซ็นเอาเองกลับใช่ไม่คือเซ็นย้ายไปที่อื่นได้ใช่ผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่เขาพูดเป็นข้ออ้างหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นจริงก็ได้ใช่ผมก็อยู่ไปอีกสักพักนึงประมาณ4:00ก็มีเสียงมาเลยไขกุญแจอ้าวเอง3คนเก็บของพวกผมก็อ้าวได้ย้ายแล้ววันที่รอคอยได้ย้ายนะครับผมก็เก็บของเลยปุ๊บเดินลงมาแล้วมันฟ้ายังมืดอยู่เลยก็เอาพวกผมขึ้นรถ3คนขี่มาเรื่อยๆจนสว่างอ่ะแล้วก็มาทางเส้นพระราม2เหมือนเดิมมาเส้นทางด่วนมาทางพระราม2ผมก็เอ้ยกลับกรุงเทพอีกแล้วผมก็มีความหวังกันเข้ากรุงเทพหรือว่ากลับบ้านอีกแล้วสักพักนึงออกมหาชัยออกสมุทรสาครสมุทรสงครามอะไรเนี่ยไล่มาเรื่อยมาเรื่อยผมก็แม่งไม่ใช่บ้านแล้วเลยพี่ก็หรือว่าถ้าตรงไปเขาบินก็คงไม่ใช่เพราะเขาบินน่ะไม่รับแล้วลาดลีก็คงไม่ใช่พอไปถึงแยกวังมะนาวที่จะเลี้ยวไปลาดลีกับเลี้ยวซ้ายลงเพชรไปเพชรบุรีเลี้ยวซ้ายออกเพชรผมเอาละงานใหญ่แล้วก็ยังไปผมถามก็ไม่บอกนะบอกว่าไม่เดี๋ยวไปเดี๋ยวก็รู้ผ่านเพชรบุรีก็ยังไม่ใช่ผ่านประจวบยังไม่ใช่ยังไม่ใช่อีกพอไปเข้าชุมพรปุ๊บเริ่มเหมือนวนหาทางอ่ะสักพักนึงไปจอดที่เรือนจำจังหวัดชุมพรโอ้โหปลายทางก็น่าจะเป็นเล็กระยองลงที่เรือนจำจังหวัดชุมพรแล้วก็มาอีกมาเรือนจำที่ชุมพรแต่เป็นเรือนจำอำเภอหลังสวนเอาผมลงที่นั่นดิ้งน่าจะไปที่ระนองครับผมลงไปอีกใช่โอ้โหพอผมลงปุ๊บหัวหน้าคนนั้นก็หยิบแฟ้มขึ้นมาดูแล้วเขาก็บอกว่าประวัติมึงแม่งต้มน้ำเดือดเลยนะคือผมจำได้เลยคำนี้คือประวัติผมมันเยอะไงเขาบอกประวัติมึงนี่ต้มน้ำเดือดเลยนะเขาก็โยนแล้วเขาก็เตะเข้าหน้าผมเลยโอ้โหเตะเข้าหน้าผมก็หงายผมลุกขึ้นมาเขาบอกลุกขึ้นมาผมก็ลุกขึ้นมาแล้วเขาก็เตะคราวนี้ผมก็ปิดได้แล้วเขาเตะอีกปุ๊บผมก็เลยบอกอะไรหัวหน้าผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมก็ทำแบบว่าซื่อๆเซ่อๆเหมือนเดิมเหมือนสไตล์เราใช่จนแบบว่าน่าจะสงสารผมหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่คือเขาก็หยุดเขาก็เอาผมขึ้นไปขังพอวันรุ่งขึ้นผอ.แดนเข้ามาเขาก็เรียกผมลงมาเลยเขาก็บอกว่าเอ็งเกเรเหรอผมบอกผมเปล่าส่วนมากก็ไม่ใช่เรื่องผมหรอกแต่ว่าพวกคนในบ้านผมก็ทิ้งไม่ได้หรอกอะไรมาเนี่ยผมก็บอกเขาเขาก็เลยบอกว่าถ้ามาอยู่ที่นี่นะเอ็งทำตัวดีหัวหน้าจะทำวันลดให้แต่ถ้าเอ็งทำตัวไม่ดียังเกเรอีกหัวหน้าจะส่งเอ็งลง3จังหวัดชายแดนภาคใต้โอ้โหคืออะไรนราธิวาสปัตตานีอะไรเนี่ยเขาก็บอกว่า ที่นั่นน่ะพูดภาษากลางไม่ได้เลยคุยไม่รู้เรื่องนะไอ้พวกเองอ่ะเองฟังไม่รู้เรื่องแน่นอนครับผมก็คิดแล้วใจเราก็อยากกลับบ้านแล้วเพราะเราเริ่มมาไกลขึ้นเรื่อยๆแล้ว ผมก็โอเคครับหัวหน้าผมจะทำตัวดีเขาก็ผมขึ้นไปขังบนซอยแล้วคราวนี้เจ้าหน้าที่ที่เตะผมวันแรกอ่ะเขาก็เดินขึ้นมาเฮ้ยเองเคยอยู่เขาบินมาด้วยเหรอเขาก็คราวนี้เขามาคุยกับผมดีเลยเขาบอกว่าหัวหน้าก็เคยอยู่เขาบินมาเนี่ยเขาก็มาคุยกับผมดีเลยนะคราวนี้เขาก็ขังผมแบบว่าน่าจะปีกว่า
โอ้โหขังน่าจะปีกว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะให้ผมไปเกเรตรงไหนเขาบอกว่ามาที่นี่เลิกเกแต่เขาขังผมไม่ให้ผมไม่ได้ลงมาระยะเวลามันนานมากเลยครับใช่แต่อยู่สักพักนึงอ่ะเขาก็เหมือนเรียกผมไปทำวันรถเขาทำวันรถให้จริงเลยแบบว่าเขาพูดจริงทำจริงอ่ะว่าแบบว่าถ้าผมนิ่งผมไม่แล้วเขาทำวันรถให้ผมก็เอาก็เริ่มทำวันรถแล้วคราวนี้ผมก็มีกำลังใจว่าผมจะได้กลับบ้านแล้วเริ่มเห็นฝั่งนะเริ่มที่เห็นประตูบ้านใช่ครับในการที่ทำวันรถแล้วก็คือว่าใกล้จะปล่อยน่าจะขังประมาณปี6ได้มั้งครับแล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆจนเขาบอกว่าวันรถตกเขียนจดหมายบอกแม่เลยอะไรเงี้ยครับครับก็ถึงวันก็กลับบ้านเลยตรงวันเลยใช่ครับเป็นวันที่จำได้ไหมฮะวันจำไม่ได้แล้วครับแต่ปีน่าจะตุลาหรือพฤศจิกาปี53นะครับนี่นะสุดท้ายไปปล่อยซะไกลเลยนะใช่ครับไปปล่อยถึงชุมพรแล้วตอนหลังๆนี่คือตอนที่เราขังเนี่ยช่วงปี6เนี่ยความคิดเราเริ่มเปลี่ยนไหมในการที่เฮ้ยคือที่ผ่านมาย้อนคิดไหมในการที่เราย้อนมาคิดก็คือผมคิดว่านี่เราก็ตอนนั้นก็คืออายุน่าจะเกือบ30แล้วอยากออกไปอยู่กับแม่แล้วก็อยากอยู่กับครอบครัวบ้างอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เราที่ผ่านมาเราก็ถือว่าเราผ่านมาเยอะแล้วในตรงจุดนั้นนะครับครับน่าจะออกไปใช้ชีวิตภายนอกได้แล้วเราสูญเสียอิสระข้างนอกมานานแล้วอ่ะแล้วผมอยากจะออกไปอยู่ข้างนอกบ้างอะไรบ้างประมาณนี้ครับนี่นะและนี่คือนะครับประวัตินะครับของบอยพาราดอนนะฮะเนื้อเลยนะในวันจำเนี่ยกี่เดือนกี่ปีฮะน่าจะประมาณ8หรือ9ปีนะครับผมโชคดีอย่างนึงคือว่าเวลาผมมีเรื่องเนี่ยเจ้าหน้าที่จะไม่ตัดชั้นจับมันย้ายแดนคือให้รีบพ้นไปแค่นั้นเองผมจะมาโดนตัดชั้นประมาณแค่ครั้ง2ครั้งซึ่งแต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าโดนเรื่องอะไรใช่ครับถ้าไม่งั้นผมน่าจะกลับไวกว่านี้แต่ที่สำคัญนะตลอดเวลาที่เกเรมาถ้าเจ้าหน้าที่อ่ะทำเรื่องตัดชั้นบันทึกเนี่ยป่านนี้ก็อาจจะยังไม่ได้กลับน่าจะเป็น10ปีนะผมว่าไม่น่าจะ9ปีนะครับผมนี่นะผมบอกว่ายังมีความโชคดีปนในความโชคร้ายนะแต่ส่วนมากที่เรื่องไม่ใช่เรื่องของผมเลยเรื่องของเพื่อนกับคนในบ้านด้วยความที่แบบว่าอยู่ด้วยกันและรักกันตลอด9ปีนะในการติดในการใช้ชีวิตข้างในเนี่ยกี่เรือนจำทั้งหมดน่าจะ7นะที่ผมนับคร่าวๆมีไล่ใหม่อีกทีนะก็มีพิเศษมีนวัยหนุ่มคลองเปรมนะ3โคกครับ3โคก4เรือนจำเขาบิน5เรือนจำตากครับ6เรือนจำตราดตราด7ชุมพรครับ8ชุมพร8เรือนจำนะ9ปีกับ8เรือนจำเนี่ยขอถามว่าสิ่งที่สูญเสียไปอ่ะในการใช้ชีวิตข้างในเนี่ยสูญเสียอะไรไปบ้าง1 เลยก็อิสรภาพอิสรภาพนะแล้วก็คือแบบว่าครอบครัวแบบชีวิตครอบครัวที่อยู่กันพร้อมหน้าชีวิตประจำวันของเราอ่ะเราอาจจะไปได้ดีกว่านี่ทำงานทำการดีกว่านี่หรือเปล่าอันนั้นเราก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็คือพูดเผื่อไว้ว่าเราอาจจะดีแต่สิ่งที่ได้มาก็คือเพื่อนแท้หลายๆคนเพื่อนตายเพื่อนที่ร่วมรบกันมาครับผมซึ่งทุกวันนี้ออกมาก็ยังคบกันอยู่ผมว่าเราผ่านอะไรกันมาข้างในเยอะแล้วเราแบบว่ารู้นิสัยใจคอกันแล้วไม่ว่าเราจะเสียเปรียบหรือได้เปรียบเราไม่เคยทิ้งกันเลยครับจากหลายคนนะที่พูดมาคือซึ้งใจแทนนะในหลายเหตุการณ์นะผมที่เล่ามานะจากประสบการณ์นะครับที่บอยพาราดอนผ่านมาก็อยากจะให้ฝากข้อคิดเตือนกับน้องๆนะที่ชมรายการเราอยู่นะผมที่อาจจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงในการที่จะทำผิดหรืออาจจะพลาดพลั้งในวันใดวันหนึ่งอาจจะพลาดพังเข้าไปก็ได้อยากให้บอยเตือนน้องๆที่ดูช่องเราอยู่นะครับฝากน้องๆหน่อยก็จะฝากบอกว่ามันเดี๋ยวนี้เขาไม่มีแข่งกันเกเรแล้วครับเขาแข่งกันทำมาหากินมากกว่าครับใครที่เกเรก็เลิกเถอะครับทำตัวดีเพื่อพ่อแม่จะได้ไม่เสียใจเราจะได้ไม่เสียโอกาสดีๆหลายๆอย่างสำหรับผมนะที่ฟังมาผมอยากจะหยิบยกสักเรื่องนึงแล้วกันนะในเรื่องที่แบบว่าบางสิ่งบางอย่างนะบางทีเราอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของเราหรอกเราไม่ได้เป็นคนหาเรื่องการที่เข้าไปอยู่ในคุกเนี่ยมันอยู่กันเป็นระบบใช่ครับอยู่กันแบบมีอะไรกันคนนึงเนี่ยคนที่อยู่กินด้วยกันก็ต้องมีปัญหาไปด้วยซึ่งคุณน่ะคนที่ไปก่อเรื่องเขาโดนย้ายแดนไปแล้วแต่คนที่อยู่ในแดนเนี่ยที่ยังไม่ได้โดนย้ายเนี่ยคนที่เป็นคู่กรณีเนี่ยเขาก็สามารถมาตามเรื่องกับคนที่อยู่โดยที่เราไม่คิดอะไรก็คือคนคนนั้นอาจจะเป็นคุณนะในการที่คุณพาเข้าไปแล้วคุณไปอยู่คุณอาจจะเป็นคนที่ไม่เกเรแต่ไปอยู่ในกลุ่มที่เขาอะเกเรคุณก็สามารถที่จะโดนแทงโดนกระทืบหรือจะโดนเอี่ยวไปด้วยนี่นะผมบอกว่าการฝากหน่อยนะการใช้ชีวิตอยู่นอกดีที่สุดแล้วไหนๆไหนๆแล้วนะผมอยากจะรีวิวนะรอยสักหน่อยเพราะว่าเปิดฉาก EP แรกนะก็ที่ไปต่อยช่างสักนะในรูปที่เขาสักนะก็อยากจะถามหน่อยว่ามีรอยสักไหนที่แบบว่าแบบประทับใจนะนอกจากรอยสักแรกอันนั้นน่าจะมีไอ้นี่สองขานะครับครับผมเก่งสักให้ขังซอยอยู่ด้วยกันเก่งลายพรางใช่ครับนี่
ช่างเก่งลายพรางไม่ธรรมดานะนอกจากจะเอนเตอร์เทนหรือว่าฝีมือในการแสดงหรือการร้องเพลงนะนี่ก็คืออีกงานนึงนะจากตัวบอยพลาดอนนะผมสักกันที่ซอยแดน5ครับขังซอยอยู่ด้วยกันก็คือตอนที่ระเบิดแดน3ออกมาด้วยกันแล้วผมก็บิดจากแดน4มาขังรวมด้วยกันที่แดน5ครับแล้วที่แขนนี่คือแขนนี่สวยมากเลยนะอ๋อนี่คืองานที่คอนเซปต์อิงนะแทตทูนะผมเนี่ยนะอันนี้ก็เก่งครับอ๋อนี่ก็เก่งไรพาโอ้โหอันนี้กี่ปีแล้วฮะผมต้องถามน่าจะประมาณ10กว่าปีครับ10กว่าปีแล้วนะครับเนี่ยนะอันนี้คือสักให้ตอนผมถามเนี่ยผมดูเลยดูเส้นอยากดูสีแล้วคือเริ่มจางนะ10กว่าปีที่แล้วนะโอ้โหฝีมือแบบนี้เลยนะไม่ธรรมดานะถ้าใครอยู่ในเรือนจำจะรู้นะถ้า10กว่าปีที่แล้วย้อนไปแทงได้เท่านี้นะสุดยอดแล้วนะฮะโอ้โหกางเกงในมีไหมไม่มีไม่มีนะแต่ถ้ากางเกงในจริงๆใส่อยู่เอาตอนนี้ทำอะไรอยู่ดีกว่าผมก็มีสักแล้วก็จับรถมาทำมือสองขายครับบอยสักได้ด้วยนะใช่ครับโอ้โหนี่นะนี่ก็คืองานสักของพี่บอยพลาดอนของเรานะอ่ะถ้าใครจะติดตามผลงานนะหรือใครอยากจะแบบสนใจขายรถมีรถมาขายติดต่อได้ที่เฟซบอยพลาดอนลายพังครับนี่นะเราจะขึ้นไว้ตรงนี้เลยนะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะสำหรับวันนี้นะที่มี EP ดีๆแบบนี้นะก็ขอขอบคุณสถานที่นะผมร้าน Concept Ink Tattoo นะผมนะร้านสักนะเปิดทุกวันเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันนะผมก็อยู่ที่รามอินทรา67นะครับผมหาง่ายนะเพราะว่าเข้ามานิดเดียวครับเข้ามานิดเดียวเองนะเลี้ยวขวาแล้วก็ถึงเลยนะครับอยู่หัวมุมพอดีเลยนะใครอยู่แถวนี้ก็มานะงานนี้ทั้งเก่งลายพรางก็มาสักนะบอยบาลาดอนก็สักแล้วก็อีกหลายๆคนก็น่าจะพี่ต๊อดเบียร์สิงห์ก็เคยมาสักกับเขานะโอ้โหสุดยอดเลยนะแล้วก็อย่าลืมนะผมเสื้อ FC กาละครั้ง1นะผมเปิดจองเปิดสั่งซื้อได้แล้วนะครับทักไปที่ข้อความเพจกาละครั้ง1นะครับ by Coke Zero ตัวละ390บาทรวมส่งนะครับผมใครไม่มีถือว่าเชยนะผมอ่ะสำหรับ EP นี้ก็ขอขอบคุณนะขอบคุณพี่บอยบาลาดอนนะผมที่ให้ข้อคิดดีๆให้เรื่องราวดีๆนะเล่าเรื่องวิทยาทานดีๆนะให้กับน้องๆได้ฟังกับผมได้ฟังนะสำหรับ EP นี้นะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะ EP นี้ผมกับพี่บอยพลาดอนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ เนี่ยนะขอบคุณมากนะขอบคุณบางป่ามากฝากบอกน้องๆหน่อยว่าจะมี EP พิเศษนะเพราะว่ามีคนบอกหลายคนมากนะบางป่าปล่อยไม่หมดนะ บางป่าเนี่ยมีหลายเรื่องนะครับนะที่ยังไม่เล่านะครับจะมี EP พิเศษกับเราไหมก็แล้วแต่ทางช่องกระทั่งหนึ่งครับแต่ต้องคู่บางบานนะครับอ่ะโอเคนะโอเคครับเดี๋ยวมา3คนเลยดีกว่านะเดี๋ยวมาเลยนะเดี๋ยวถ้าเกียรติประจันบานครบเดี๋ยวอาจจะเอามาหมดเลยนะโอเคป่ะครับโอเคครับแล้วฝากผลงานหน่อยตอนนี้เป็นไงตั้งแต่ออกช่องกันละครั้งหนึ่งไปฮะก็มีพวกบอกว่าน้ำผึ้งมีพวกขนมก็มีคนมาสั่งแต่น้ำผึ้งตอนนี้เดือน5มันหมดไงครับครับก็ต้องตามต้มไปก่อนไม่ได้กินเล่นก่อนกินเล่นก่อนครับถ้าใครจะสั่งซื้อติดต่อได้ที่จามจุลีอ่อนนุชครับ Facebook จามจุลีอ่อนนุชอ่อนนุชครับนะผมนะโอ้โหนามสกุลมาทั้งซอยเลยนะอ่อนนุชก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกาละครั้ง1 by Coke Zero นะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายราคาเพียง390บาทรวมส่งถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกาละครั้ง1 by Coke Zero นะที่ขึ้นไว้หน้าจอนี้นะครับ